กลับมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกในวันนี้กันนะครับใน Top 5ข่าวสำคัญของเราอันดับที่5ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตในกรีซเพิ่มขึ้นเป็น80รายหลังเกิดเหตุไฟไหม้ป่าครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปครับนางสเตฟโรลามาลิรีโฆษกสำนักงานดับเพลิงของกรีซเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่าที่เกิดขึ้นบริเวณชุมชนแถบชายฝั่งใกล้กรุงแอเธนส์ได้เพิ่มขึ้นเป็น80รายแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงแอเธนส์อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกำลังค้นหาเหยื่อไฟป่าตามบ้านพักและซากรถทุกคันที่ถูกเพลิงเผาไหม้จนวอดเนื่องจากทางการได้รับแจ้งคนหายจำนวนมากและผู้สูญหายอาจรวมอยู่ในกลุ่มผู้เสียชีวิตหรืออาจเดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วโดยไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะช่วงที่เกิดเหตุไฟป่านั้นผู้คนและนักท่องเที่ยวต่างพากันหนีตายเอาตัวรอดทำให้ขณะนี้รัฐบาลยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าประชาชนจำนวนเท่าใดที่ยังคงสูญหายจากไฟป่าด้านนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันอย่างไรก็ตามเกิดความวิตกกันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตน่าจะพุ่งขึ้นอย่างน้อย100รายโดยไฟป่าครั้งนี้มีความรุนแรงกว่าเหตุไฟป่าบนเกาะเอเวียทางตอนใต้ของกรีซในปี2550ซึ่งตอนนั้นมีผู้เสียชีวิต77รายส่วนอันดับที่4เป็นเรื่องของอีวานกาทรัมป์นะคะซึ่งเป็นบุตรสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะที่ได้ประกาศปิดแบรนด์สินค้าแฟชั่นของตนเองแล้วหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนรวมไปถึงยอดขายที่ตกต่ำจากผลกระทบทางการเมืองค่ะอีวานกาทรัมป์บุตรสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศปิดตัวแบรนด์สินค้าแฟชั่นอีวานกาทรัมป์ของตนเองเชื่อเป็นทางออกที่เป็นธรรมสำหรับทีมงานและหุ้นส่วนของเธอและเชื่อว่าหุ้นส่วนของเธอจะสามารถเดินหน้าประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคตอีวานกาวัย36ปีซึ่งมักจะปรากฏตัวโดยสวมใส่รองเท้าจากแบรนด์แฟชั่นชื่อเดียวกับเธอวางมือจากการดูแลบริษัทแฟชั่นและมาทำงานในทำเนียบขาวในฐานะที่ปรึกษาให้กับบิดาของเธอแต่ก็ยังคงได้รับผลประโยชน์รายได้จากแบรนด์แฟชั่นดังกล่าวโดยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ารองเท้าและเครื่องประดับของแบรนด์อีวานกาทรัมป์ขายดิบขายดีในปี2016ซึ่งเป็นปีที่นายทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่หลังจากเขาเข้าดำรงตำแหน่งยอดขายกลับลดลงอย่างต่อเนื่องจนห้างสรรพสินค้าหลายแห่งประกาศตัดความสัมพันธ์และถอนธุรกิจร้านค้าของเธอออกจากศูนย์การค้าหลังจากที่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอันดับที่3ครับอังกฤษและสหภาพยุโรปหรือ EU ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อขอแยกตัวออกจากกันครับอังกฤษและ EU ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO อย่างเป็นทางการเพื่อขอแยกตัวออกจากกันหลังเตรียมการทางการทูตมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นองค์การการค้าโลกส่งหนังสือเวียนไปยังสมาชิก164ประเทศระบุถึงการขอแยกตัวออกจาก EU ของอังกฤษพร้อมแจ้งด้วยว่าสมาชิกองค์การการค้าโลกจะมีเวลา3เดือนในการพิจารณาร่างเอกสารของอังกฤษที่มีความยาว719หน้าหากไม่มีการคัดค้านจากประเทศสมาชิก WTO จะอนุมัติการแยกตัวจาก EU ของอังกฤษก่อนหน้านั้นกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรรวมถึงสหรัฐแคนาดาและออสเตรเลียระบุว่าพวกเขายังไม่พอใจต่อเงื่อนไขการแยกทางระหว่างอังกฤษกับ EU ด้านนายเดวิดเฮนิกอดีตเจ้าหน้าที่การค้าอังกฤษซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าโครงการนโยบายการค้าสหราชอาณาจักรของศูนย์ยุโรปเพื่อเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศกล่าวว่าการคัดค้านของประเทศเหล่านี้น่าจะทำให้อังกฤษต้องเปิดการเจรจาครั้งใหญ่และเป็นการเจรจาการค้าที่จริงจังครั้งแรกของอังกฤษในรอบหลายปีอันดับที่2กองทัพอิสราเอลยิงเครื่องบินรบของซีเรียไปตกใกล้กับที่ราบสูงโกลันนะคะโดยอ้างว่าเครื่องบินลำดังกล่าวรุกล้ำน่านฟ้าค่ะกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ทวีตข้อความว่าเจ้าหน้าที่ทหารยิงขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศจำนวน2ลูกไปยังเป้าหมายที่เป็นเครื่องบินขับไล่ซูคอยของกองทัพอากาศซีเรียจนตกใกล้ที่ราบสูงโกลันเนื่องจากเครื่องบินรบลำดังกล่าวละเมิดน่านฟ้าของอิสราเอลแต่ไม่ทราบชะตากรรมของนักบินซีเรีย
ขณะที่สำนักข่าวซาน่าของซีเรียรายงานโดยอ้างคำกล่าวของแหล่งข่าวที่เป็นทหารว่าอิสราเอลยิงเครื่องบินขับไล่ของซีเรียเหนือน่านฟ้าของซีเรียขณะเครื่องบินลำนี้ปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายใกล้หุบเขายามุกทางตอนใต้ของประเทศซึ่งซีเรียเรียกกลุ่มกบฏว่าเป็นผู้ก่อการร้ายด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบริเวณที่ราบสูงโกลันปี2517และอิสราเอลจะไม่ยอมรับการรุกล้ำอาณาเขตทั้งทางบกหรือทางอากาศซึ่งกองทัพอิสราเอลจะดำเนินมาตรการอย่างเหมาะสมอันดับที่1ของเราในวันนี้นะครับสภาคองเกรสสหรัฐภายใต้การนำของพรรครีพับลิกันประกาศไม่ต้อนรับประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งสวนทางกับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่สนับสนุนการเชิญวลาดิเมียร์ปูตินมาเยือนทำเนียบขาวโดยโดนัลด์ทรัมป์ครับบรรดาผู้นำสภาคองเกรสจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของสหรัฐเปิดเผยว่าจะไม่มีการเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียให้มากล่าวสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสหรือเชิญปูตินให้มาเยือนอาคารรัฐสภาถ้าปูตินรับคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนกรุงวอชิงตันโดยพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรและมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะเชิญปูตินมากล่าวสุนทรพจน์ในสภาคองเกรสซึ่งโดยปกติผู้นำต่างชาติที่เดินทางเยือนสหรัฐมักได้รับเกียรติให้กล่าวสุนทรพจน์ในรัฐสภาแต่กรณีดังกล่าวไรอันบอกว่าขอสงวนไว้ให้ชาติพันธมิตรเท่านั้นส่วนมิชแมคคอนเนลกล่าวว่าเขาและประธานสภาผู้แทนราษฎรสร้างความชัดเจนแล้วว่าปูตินจะไม่ได้รับการต้อนรับที่สภาคองเกรสขณะที่โพลของ The Hill และ Harris X ระบุว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนทรัมป์ให้เชิญปูตินมาเยือนทำเนียบขาวแต่ร้อยละ60บอกว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขปัญหารัสเซียของทรัมป์หลังการประชุมสุดยอดกับปูตินแต่ถึงกระนั้นชาวอเมริกันร้อยละ54ก็สนับสนุนทรัมป์ที่ตัดสินใจเชิญปูตินมาเยือนทำเนียบขาว